มาตัดผมแล้วครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยครับพี่สวยครับมีลูกค้าครับพี่สวยว่าลูกค้าใครเนี่ยน้องอีวิทเขาฮะมีน้องด้วยเหรออ้าวทำไมดิวมากวาดร้านอยู่นี่อ่ะกูไว้ทำเองค่ะนี่อีสวยก็มากินมานอนที่นี่ทำงานบ้างเนาะมันจะเกินไปแล้วทุกคนไม่สวยแล้วล่ะครับผมอยู่เฉยผมก็เกรงใจนี่น้องเขายังคิดได้เลยไม่เหมือนมึงไงกวาดเสร็จแล้วครับพี่สวยมีอะไรอยากได้อีกไหมครับพี่อยากกินขนมฝากซื้อหน่อยได้ไหมได้เลยครับนี่ชักเกินไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้เนี่ยเดี๋ยวเอาตังค์พี่น่ะวางไว้ตรงนั้นนะเอาไปซื้อให้พี่นะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมมานะครับจ้าโอเคจ้าเน่มันจะเกิดไปแล้วนี่สวยน้องไม่ใช่ลูกจ้างมึงนะใช่นี่ใช่หน่อยไม่ได้เลยเหรอฮะแค่นี้ช่วยกูไม่ได้เลยไงหรือจะให้ไปนอนห้องมึงเออก็ได้เดี๋ยวนะพี่พี่งงไปหมดแล้วเนี่ยคือคนเมื่อกี้เป็นน้องพี่เหรออืมพี่น้องใช่ไงพี่น้องแบบท้องชนกันเลยอ่ะไม่ใช่นะอย่างอื่นก็ชนแล้วทำไมเขามาอยู่ที่นี่อ่ะก็คนผัวเยอะไงนี่ยังไม่เลิกอีกเหรอเออผัวเยอะอ้าวรูปรอไงติดใจบุฟเฟ่ต์อ่ะไม่เอาเลยพี่กินเมื่อวานยังอิ่มถึงวันนี้อยู่เลยคุ้มเลยเลยเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขนมห่อหนึ่งครับอ๋อเท่าไหร่ครับพี่อ๋อมีโปรห่อ20 2ห่อ60เดี๋ยวนะพี่ห่อละ20 2ห่อก็ต้อง40บาทสิครับถูกแล้วห่อละ20 2ห่อ60มันจะถูกได้ไงพี่ห่อนี้เท่าไหร่20ห่อนี้20งั้น2ห่อรวมเป็น60มันจะเป็นแบบนั้นได้ไงพี่งั้นเอางี้ผมซื้อห่อหนึ่งเท่าไหร่ครับ20 20งั้นผมซื้ออีกห่อหนึ่งห่อนี้20รวมเป็น2ห่อต้อง40บาทสิพี่ก็ถูกไงแล้วไหนพี่บอก2ห่อ60ไงถ้ากูไม่พูดแบบนั้นมึงจะซื้อกู2ห่อไหมล่ะก็จริงครับถึงอึ้งแล้วกันนะเบาเลยหงอื้อตื้อ20ก็ถูกของพี่เขาว่ะฟอมลองพูดใส่ไมค์ดิโลโลดังอีกดังอีกโลโลโลดังอีก12 12 12อะไรวะ12ก็โหลไงลุงมึงนี่ทำเป็นเล่นหรือกำลังเช็คอยู่เนี่ยแหมลุงไอ้ทำทรงถือเนี่ยปรับเป็นมาเหอะเนี่ยกูอยากจะรู้เนี่ยปลดล็อกไงวะนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปถามให้พี่ฟอร์มครับกีตาร์ได้แล้วครับโอ้โหนี่ไปเปิดหมวกที่ไหนเนี่ยเปิดหมวกคืออะไรครับจะใส่แว่นทำไมโอ้เท่ไงฮะใครๆเขาก็ใส่กันเออกีตาร์เฟกอะไรวะโป่งอยู่ในร้านยังจะใส่นะโอ้ผมมันเท่ครับถามดิพี่ไอ้พาสเวิร์ดอะไรอ่ะ1 2 3 4ค่ะโอเคลุงพาสเวิร์ด1 2 3 4เออโอเคได้แล้วไปเช็คอุปกรณ์อื่นเลยเอ้าหนูไม่ได้สั่งจ้ะผู้จัดการให้เอามาให้ค่ะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านอันเหรออะไรครับเนี่ยหมูกรอบทอดน้ำปลาค่ะยังไม่ได้กินเลยดูก็รู้ว่ากรอบค่ะ อยากให้รู้ว่าชอบต้องทำไงจ๊ะเดี๋ยวเออที่ร้านมีเพจไหมชื่อเพจมีค่ะในเฟซเลยค่ะชื่อร้านแมวเราค่ะแมวเราเมาแล้วค่ะอ๋อนี่กดถูกใจเลยนะ
ขอบคุณค่ะเอ๊ะแล้วกดตรงไหนให้ถูกลักจ้ะพ่อครับเออแพ็ปเพิร์เต็มหรือยังครับเดี๋ยวโป่งจะได้เปลี่ยนให้พ่ออะไรก็มึงไม่โป่งหาแม่ใหม่ให้โป่งอ่ะนี่ลุงเช็คซาวก่อนไหมค่อยเช็คอย่างอื่นไปทำงานได้แล้วไอ้ศักดิ์เพิ่งจัดเหรอไอ้โป่งหยอกกูปะเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเออเหรอเออไปแซวเขามึงนี่วุ่นวายจริงเลยไปเช็คเลยเอ๊ะไม่อยากกินเนื้อหมูอยากกินเนื้อหนูทำไงคะไปใครขึ้นฝ้ายหน่อยสิอะไรอ่ะจะกินหนูไหมเหรอไม่ได้คุยกับมึงเอาเช็คอื่นไปเดี๋ยวฉันนั่งก่อนเลยครับตัดผมเหรอคะวิทย์อยู่ไหนพี่วิทย์เดี๋ยวพี่วิทย์ก็มาครับไปซื้อข้าวรู้จักวิทย์ด้วยเหรอมึงใครวะผมแฟนพี่วิทย์ครับแฟนแล้วคุณเป็นผัวงานมาเฮ้ยใจเย็นกันนะคะช้าตลอดเลยอ๋อเลยกันเต้ถึงว่าทำไมให้เราอยู่แต่ห้องที่แท้ก็ซ่อนเด็กไว้เองเต้ฟังเราก่อนสิไม่ใช่เด็กนะครับผมเป็นแฟนต่อไปก็ไม่ต้องซ่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเองดิวคือจริงๆแล้วเราเดี๋ยวดิวขออยู่คนเดียวก่อนนะคนสวยสนุกไหมล่ะชอบไหมล่ะมันใช้เวลามาซ้ำเติมไหมกูว่ามึงต้องเลือกแล้วนะไม่งั้นมึงไม่เหลือใครแน่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะเลือกได้อยู่หรือเปล่านะพี่สวยไม่ช่วยกันเงียบๆทั้งคู่เป็นลุงก็ช้าจังวะเนี่ยพี่เอ๊ะถ้ามึงเดินสวนไปแล้วมึงอยากขึ้นไปจุดธูปจุดเทียนบนตำหนักเลยนะทำไมอ่ะโอ้โหนั่งเขาฉีดน้ำหอม20กว่าทีแอลกอฮอล์ล้วนๆเลยขืนจุดไประเบิดไปทำงานจะติดหลอกไปไหนเนี่ยติดเด็กเอาด้วยเลยไม่แน่นะพี่เมื่อวานเห็นลุงเขาหยอดเด็กเสิร์ฟอยู่เขาน่าจะเข็ดได้แล้วนะเรื่องแบบนี้พี่เองขับวินเหรอพี่ซุปเปอร์คาร์ละมั้งจะให้ไปส่งไหนว่ามาเลยลูกค้าเยอะป่าวไม่ค่อยมีว่ะพี่ส่วนใหญ่เขามาถามนะเหมือนจะขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้ขึ้นนะเฮ้ยพี่รู้ได้ไงเนี่ยก็ตัวมึงกับเป้มึงขนาดนี้ใครจะเบียดบอกมึงไหวอ่ะพี่จะมาโทษผมก็ไม่ได้รถมันเล็กเองอ่ะอันนี้ไม่โทษตัวเองที่ตัวใหญ่ด้วยนะนี่กระเป๋าอะไรเนี่ยจะไปแบ็คแพคที่ไหนโอ้ยก็วินมอเตอร์ไซค์มันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางมีอะไรก็ต้องตุนเอาไว้ก่อนอุ่นใจดีตุนอะไรอ่ะนี่ไงแม่ถามแล้วดีเลยนี่ไงในแบ็คแพ็คก็ต้องมีบิ๊กแพ็คสิครับพี่เรามาโชว์เลยบิ๊กแพ็คบิ๊กแพ็คคืออะไรพี่ก็มาม่าบิ๊กแพ็คไงห่อใหญ่หวานเปรี้ยวแซ่บเน้นของจองเขาด้วยถือว่ากระเป๋าใหญ่มากเอ้าก็บอกแล้วว่ามันเป็นบิ๊กแพ็คมันก็ใหญ่เป็นธรรมดาก็ฟองมันใหญ่ขนาดนี้ปะโถพกเยอะไปป่ะเนี่ยพี่จริงๆอ่ะซองเดียวมันก็อิ่มแล้วแต่ตอนเนี้ยเขาหากันให้ควักเลยต้องมีติดเอาไว้คุณว่าพาเครื่องพี่ศิลป์ไหนๆก็หยิบออกมาแล้วซักชามละกันนี่อย่าบอกนะใช่พี่มาม่าเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ1ชามครับมึงเคยกินอะไรร้านกูมั้งป่าววะพี่ก็วันนี้มันอยากกินมาม่าแล้วไม่ใช่มาม่าธรรมดานะขอเป็นแบบบิ๊กแพ็คด้วยนะจะได้อิ่มท้องไงระวังจกนะโดนพี่เตะใช่อ้าวทำไมใช่ซะอีกอ่ะจะส่งให้เขาเองอ่ะผมหมายถึงว่าแบบกระจุกเพราะมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เยอะอิ่มท้องอ่ะงั้นเดี๋ยวรอเลยได้จุกแน่
เฮ้ยเพียงผมฝากไปส่งลุงที่ร้านแมวเล้าหน่อยดิผมไม่รอแล้วฝากด้วยนะร้านแมวเล้าร้านอะไรวะร้านแมวเล้าไม่เป็นไรเดี๋ยวถามนักคงเอาเดี๋ยวจะให้บอกทางนัวมึงไหวเหรอทำไมเขานั่งรถเข็นด้วยนะอยู่รถเข็นเออไม่ยากพี่เดี๋ยวผูกท้ายรถผมเลยแล้วลากไปแบบบานาน่าโบ๊ทสภาพมือหน้าขี่พวกเจ็ตสกีแล้วปล่อยมืออะไรเงี้ยเออแต่ก็น่าไปสมัครขับดูนะน่าจะสนุก